สวัสดีครับนี้ก็มาพบกับผมนะครับแต่จะนอกเรื่องไปจากบลูสักนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ครับนิดๆนะครับทีนี้เราจะทําคอร์ดจากคอร์ดเพลงธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับที่ผมเล่นไปก็คือเป็นคอร์ดในท่อนอินโทรของเพลงของวงโลโซนะครับเพลงอะไรรู้จำไม่ได้ครับไอโกหกชั้นอะไรเนี่ยครับเพราะผมก็ไม่ใช่แฟนเพลงเขานะครับแต่ว่าเอามาเล่นเพราะว่าพี่น้องน่าจะรู้จักเพลงนี้กันพอสมควรนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าเราจะทํายังไงได้บ้างง่ายๆนะครับก็คือเรามาดูคอร์ดเดิมเขาก่อนนะครับคอร์ดเดิมเขาเนี่ยก็เป็นคอร์ด A มี C sharp minor มี B minor แล้วก็คือ E นี้เมื่อเราอยากได้เป็นซาวด์แจ๊สเนี่ยครับซึ่งคอร์ดพวกเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะเป็นคอร์ด3เสียงแต่ว่าถ้าเป็นแจ๊สจะเป็นคอร์ด4เสียงฉะนั้นวิธีจับก็คืออย่างคอร์ดที่1 A เราก็จะมาเล่นเป็น A major 7นะครับก็จะมีโน้ต4ตัวคือ1 3 5แล้วก็ major ตัวที่7นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้โอเคส่วน C minor เนี่ยครับ C sharp minor ครับขอโทษครับเราจะมีนิ้วก้อยกดอยู่นี้เป็น C sharp minor ปกติเรายกนิ้วก้อยออกครับตัวนิ้วชี้ก็จะมาติดตัว flat 7พอดีก็คือจะกลายเป็น C sharp minor 7นะครับตามด้วยเหมือนกันครับขยับมาก็จะกลายเป็นเอานิ้วก้อยออกก็เป็น B flatก็ไม่ใช่ B minor 7นะครับส่วน E E แล้วก็ใส่เป็น7นะครับแต่เมื่อกี้ผมจะใช้เยอะกว่าการใช้7ก็คือจาก7แล้วก็เป็นdominant 9นะครับ dominant flat 9แล้วก็มาจบที่ E 13นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็จะมีคอร์ดที่สอดแทรกไปหน่อยนะครับก็เพื่อเป็นรสชาติให้มันมีการเปลี่ยนเสียงที่สมูทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีแจ๊สนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นเมเจอร์13ผมก็จะเอานิ้วก้อยมาแตะตัวที่13ก็มีเรื่องของเลนส์ให้มันเข้าคอร์ดนะครับก็ใช้ดีมินิทตัว G ดิมก่อนเข้า D minor 7ค่อยอีกมาประมาณนี้ E 7 E 9แล้วก็ E flat 9จบที่ E 13นะครับโอเคก็เล่นแบบนี้แต่ก็สามารถจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาคอร์ด4นะครับมาเล่นเป็นคอร์ด9แล้วก็มาแทนคอร์ดที่5ก็คือคอร์ด E เนี่ยครับก็จะเป็นซาวด์แบบนี้นะครับก็ซึ่งเป็นลูกเล่นที่เพลงบิทจากเพลงบิทซิ่งของจอร์จเบนสันนะครับแหมนี้เป็นยังไงลองดูนะครับนอกจากคอร์ดแล้วเราก็จะลองเปลี่ยนจังหวะเป็นบอสโนวานะครับซึ่งเป็นแจ๊สแบบสบายๆนิดนึงชิลๆอะไรนี้ครับเขาเรียกกันแบบนั้นนะครับวาตรงนั้นก็ใช้
ก็ฟังดูไฮโซขึ้นเยอะเลยครับจริงแจ๊สมันก็ไม่ได้ไฮโซอะไรนะครับแต่ว่าคนจะไปเข้าใจอะไรแบบนั้นจริงแจ๊สก็เป็นดนตรีแนวหนึ่งครับซึ่งมันมีอะไรที่น่าศึกษาครับก็ลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวตอนหน้าจะมาพูดถึงการโซโล่นะครับว่าจะโซโล่ยังไงนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ